ลิปนี้นะครับพามาเที่ยวงาน40ปีนะครับสอนแดงนะครับผมความสุขปลูกได้นะครับฟิลเดย์นะครับของสอนแดงนะครับจะมีอะไรบ้างในงานมันนะครับมาติดตามกันครับคุณเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นไกด์นะครับครับพาเรามาเที่ยวงานฟิลเดย์ของสอนแดงนะครับงานวันนี้นะครับภายในงานนะครับก็จะมีทั้งหมด7โซนนะครับนี่คือทางเข้างานนะครับมันก็จะมีแผนที่บอกว่าภายในงานมีอะไรบ้างเนาะถ้าเรามาถึงปุ๊บผมก็อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาเดินมาดูตรงนี้ก่อนเพื่อจะให้ไม่เดินหลงภายในงานครับผมแต่ละงานก็จะมี1โซน A1 A2 A3 A4 ทั้งหมดมี7โซนครับมี7แต่ละโซนก็จะแบ่งเป็นแต่ละพืชครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่อันนี้เป็นแผนที่จากจุด1ไปถึงจุดที่2ที่3ที่4เนี่ยจะต้องเดินไปยังไงอ๋อนี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยใช่ครับอ๋อนะครับมีกิจกรรมด้วยใช่มั้ยฮะเนี่ยใช่ครับแบ่งเป็นวันที่19กับวันที่10ครับยูทูบเบอร์ก็จะมาโปรโมททั้งทำกิจกรรมภายในงานให้ครับผมเห็นแล้วก็อยากจะไปเข้าไปดูนะครับแต่ละจุดนะครับทั้ง7จุดนะครับเดี๋ยวคุณเบียร์จะพาไปนะครับผมนะครับอ่ะคุณเบียร์เชิญเลยครับเชิญครับเชิญนำเลยครับทางเข้านะครับผมทางเข้าก็มี Welcome to EWS Investit นะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของสื่อมวลชนนะครับผมยังไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้านะครับอันนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์นะครับยังไม่มีคนนะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเห็นคลิปแล้วก็รีบมาดูนะครับผมนะครับมีแค่2วันเท่านั้นใช่ครับวันที่19-20นะครับจุด A1 ครับจะเป็นสายพันธุ์ดอกไม้ของ Investit ครับจะมีกังหันลมครับกังหันนะครับโซนแรกโซน A ถ่ายรูปสวยมากนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีชิงช้าดั้งด้วยนะครับผมชิงช้าด้วยนะครับในส่วนของผักสลัดของสอนแดงนะคะมีตัวใหม่ทั้งกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กนะคะทุกคันเลยนะครับที่ของสอนแดงนะครับใช่ค่ะนะครับกรีนโอ๊กก็จะเป็นสีสดนะคะแล้วก็เวลาตัดเนี่ยจำนวนใบจะเยอะค่ะครับส่วนเรดโอ๊กก็จะสีเข้มแดงเข้มค่ะคือเห็นแล้วไม่อยากจะทานเลยนะครับมันสวยนะครับผมนะครับสวยมากนะครับตัวนี้โตเร็วนะคะ20วันก็สามารถเก็บทานได้เลยค่ะ20วันเองเหรอครับใช่ค่ะอ๋อโตเร็วมากครับผมถัดมาจะเป็นตัวผักกาดหอมห่อนะคะตัวนี้จะหวานกรอบอร่อยค่ะนี่คือช่วงหน้าหนาวนี่คือเหมาะมากนะครับเหมาะกับการปลูกมากนะครับผมหน้าหนาวนะครับปกติเราเห็นแต่บนดอยนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถทำพันธุ์ที่ทนร้อนได้สามารถปลูกทางภาคกลางได้คือปลูกให้มันห่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะห่อแบบนี้เลยค่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดมันไม่หนาวมันไม่ห่อใช่แต่นี่คือปลูกแล้วห่อทนร้อนค่ะอ๋อนะครับผมนะครับนี่นะครับฝนเข้าหนาวได้อันนี้คือเขาพัฒนาสายพันธุ์จนสามารถทนร้อนได้นะครับผมค่ะถัดมาก็จะเป็นคอสแดงนะคะสีแดงค่ะคอสสีแดงนะครับปกติคอสจะสีเขียวใช่แต่อันนี้สีแดงสีแดงโหแดงแบบเข้มค่ะเข้มเลยนะครับผมค่ะตัวนี้ที่เกาหลีเนี่ยเขาจะห่อเหมือนหมูกระทะห่อทานเป็นหมูย่างค่ะบ้านเราก็กินกับหมูกระทะได้ใช่ใช่ใช่ครับนะครับอยากจะให้ช่วยแนะนำวิธีการดูแลรักษาหรือว่าการปลูกถ้าเกิดใครที่สนใจกับผักสลัดครับค่ะผักสลัดส่วนใหญ่ก็จะปลูกในช่วงฤดูฝนเข้าหนาวเนี่ยจะสวยเพราะว่าเขาเป็นช่วงนี้เลยเนาะใช่ค่ะเป็นช่วงที่ปลูกสลัดสวยแต่ถ้าปลูกได้ทั้งปีเนี่ยครับก็ทางเหนือในปลูกได้ทั้งปีนะฮะภาคกลางลงมาเนี่ยก็ต้องเป็นพันธุ์ที่ทนร้อนครับบริษัทอินเวสต์ก็จะมีพันธุ์ที่ทนร้อนขึ้นที่เราพัฒนามาตอนนี้นะคะแล้วราคาไม่ตกนะครับผมดูตลอดราคาก็คือนิ่งเนาะเป็นผักที่ราคานิ่งมากตอนนี้ผักสลัดจะถ้าเป็นพวกไฮโดค่ะอยู่ที่ประมาณกิโลละ70บาทเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนก็เขาจะมียางในตัวของเขาแต่ว่าไม่ได้ขมนะคะคือเป็นลักษณะพันธุ์เขาอยู่ในงานไม่ค่อยมีแมลงด้วยปลูกง่ายนะครับผมปลูกง่ายค่ะ20วันก็ได้ทานแล้วค่ะในส่วนเนี้ยค่ะจะเป็นโชว์สายพันธุ์ที่เรามีวางจำหน่ายแล้วอยู่ในตลาดค่ะเป็นสายพันธุ์ที่กำลังติดตลาดอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายพืชเป็นพวกโซลานาก็จะเป็นพริกมะเขือแล้วก็จะมีฟักทองพันธุ์ข้าวตอกที่เรากำลังขายแล้วก็มีแตงโมตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะตัวคิมสันเลสมะระคินกนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่เรามีเหมือนกันแล้วก็ตัวคิมสันเลสก็จะมีให้ชิมด้วยที่อยู่ทางโซนฝั่งนู้นทางนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีผ่าให้ชิมตัวคิมสันเลสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงค่ะตัวควีนเลดี้ควีนเลดี้ใช่ค่ะก็เป็นแตงโมที่กำลังติดตลาดอยู่เหมือนกันก็คือเข้ามาก็คือจะเห็นนะครับว่ามีพันธุ์สายพันธุ์ยังไงบ้างนะครับผมนะครับใช่ใช่ค่ะอันนี้คือโชว์ผลผลิตสดแล้วก็จะมีในแปลงด้วยส่วนหนึ่งอ๋อครับผมโอเคครับเดี๋ยวเชิญดูต่อฝั่งนู้นได้ค่ะอันนี้จะเป็นผักที่ขึ้นค้างค่ะจะเป็นบวบมะระแล้วก็มีบัตเตอร์นัทด้วย
สถานีที่3นี่เกี่ยวกับอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวคุกคุบิดครับเป็นกลุ่มตระกูลพืชตระกูลแตงครับก็จะมีแตงกวาแตงมะระฟักทองครับมีแฟงด้วยนะครับที่จะมีเป็นค้างเป็นอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับใช่อ๋อทุกอย่างเกี่ยวกับแตงทุกอย่างเกี่ยวกับพืชตระกูลแตงทั้งหมดเลยครับเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมใช่ครับไม้เลื้อยไม้เลื้อยนะครับผมจะให้คุณพจน์นะครับพาเยี่ยมชมนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมตามมาเลยครับก็เรามาดูความหลากหลายของสายพันธุ์พืชของบริษัทเรากันเลยนะครับครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่มะระใช่มั้ยครับเป็นมะระนะครับมะระนะครับเข้าไปเข้าได้นะครับเนี่ยได้ครับเข้าได้นะครับนี่นะครับใช่ครับอันนี้เป็นมะระจีนพันธุ์ที่ขายดีที่สุดนะครับของบริษัทเราเลยนะครับชื่อเขียวหยกเบอร์16นะครับอ๋อครับผมครับผมปลูกนานมั้ยครับเนี่ยกว่าจะได้ต้นเท่านี้นะครับเนี่ยก็นะครับประมาณ6ถึง70วันนะครับครับอ๋อประมาณ60ถึง70วันนะครับผมด้านในนี้จะเป็นมะระของทางอินเดียครับอ๋อเหรออ๋อใช่ครับตัวนี้จะเป็นฟาลีนะครับขายดีในประเทศอินเดียนะครับอ๋อเหรออ๋อใช่ครับอาจจะลักษณะลูกอาจจะแปลกไปนิดนึงอาจจะไม่เหมือนไทยที่บ้านเรานิยมกินกันครับก็สำหรับคนที่ชอบของแปลกครับฝั่งทางนี้จะเป็นพืชตัวแตงกวาครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของบริษัทเราเลยนะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวชื่อตัวแมกนัมกรีนนะครับแมกนัมกรีนนะครับผมตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเราเลยครับกำลังจะขายช่วงต้นปีหน้านี้นะครับลูกสวยความดกดีนะครับแล้วก็ความยาวนะครับประมาณ 12-14 เซนครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะครับนะครับผมปลูกง่ายต้นแข็งแรงนะครับตัวไวทนไวรัสนะครับทนไวรัสนะครับครับผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับชื่อแตงกวาสายพันธุ์หอมใบเตยนะครับเนี่ยนะครับหอมใบเตยนะครับใช่ตัวนี้แหละครับหอมใบเตยนะครับก็คือจะมีกลิ่นใบเตยอ่อนจะมีกลิ่นใบเตยอ่อนเวลารับประทานจะมีกลิ่นหอมหอมมันอ่อนนะครับครับพอดีกล้องมันไม่มีระบบดูดกลิ่นนะครับผมเดี๋ยวผมดมให้เอามีนะครับผมนะครับนี่นะมีกลิ่นอ่อนๆของใบเตยนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปปลูกกันดูนะครับว่ามันจะหอมใบเตยแล้วมันต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมฮะให้มันหอมอะฮะไม่มีเคล็ดลับครับก็คืออันนี้เขาหอมเองโดยธรรมชาติอ๋อเป็นพันธุ์เขาเลยใช่ไหมครับก็คือปลูกแล้วมันก็จะหอมนะครับครับผมก็ต่อมานะครับเรามาพามาแนะนำตัวบัตเตอร์นัทนะครับตัวแรกจะเป็นตัวสไลด์นะครับมันคือฟักทองใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับแต่ลูกมันไม่กลมใช่ครับอ๋อลูกมันเรียกบัตเตอร์นัทครับมันลูกเป็นแบบเรียวอย่างนี้นะครับเป็นทรงยาวอย่างเงี้ยนะครับครับผมเขาเรียกบัตเตอร์นัทจุดที่3นี้ก็จะเป็นกลุ่มพืชตระกูลบวบกับแฟงนะครับอ๋อบวบกับแฟงนะครับผมก็เป็นพืชขึ้นร้านเหมือนกันครับก็จะมีสายพันธุ์บวบแฟงตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวที่เราขายดีอยู่ในบริษัทของเราด้วยนะครับครับผมก็ตามมาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นบวบงูเหมือนกันแต่เป็นของเวียดนามครับเวียดนามเขาจะกินลักษณะสีขาวนะครับครับของแปลกถ้าเกิดใครที่ชอบบวบงูแต่มีลักษณะสีขาวหรือของแปลกก็สามารถที่จะลองซื้อไปปลูกดูได้นะครับครับผมอ๋อแต่นี่ของไทยโอ้เหมือนงูจริงๆนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าของไทยจะเป็นสีนะครับสีเหมือนงูจริงๆนะครับเหมือนงูจริงนะผมก็เพิ่งเคยเห็นของจริงเนี่ยครับบวบงูนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือโซนที่4นะครับตามมาโซน4นี่นะครับโซน4นะครับมีแตงโมฟรีนะครับมีแตงโมให้ชิมกันด้วยนะครับที่โซน4นะครับมี4เบอร์ครับมีเบอร์1 2 3 4ครับต้องให้สกอร์ให้ชิมก่อนแล้วก็ให้เลือกว่าชอบเบอร์ไหนครับเดี๋ยวนะผมเมื่อกี้ผมชิมเบอร์อะไรไปนะครับเนี่ยเบอร์4ค่ะเบอร์4เหรอครับชิมใหม่อีกรอบได้ครับไม่มีปัญหา3รอบก็ได้ครับนะครับครับเดี๋ยวมันจะหมดนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ได้กราบพอรอบ4ปุ๊บเริ่มอิ่มแล้ว1 2 3 4ครับผมอันนี้คือจะทดสอบอะไรด้วยนะครับเนี่ยอยากรู้ว่าของความต้องการของคนกินอ่ะเขาชอบกินแบบไหนครับเนื้อประมาณไหนรสชาติประมาณไหนครับเอาที่เรารู้สึกเองก็แล้วกันเนาะความรู้สึกความชอบเลยครับเอา4ครับเบอร์4เพราะว่าอร่อยครับ4แล้วก็2 1 3ครับทำไมถึงให้เบอร์2ก่อนเบอร์1มันหวานกว่าครับอันนี้ยังหวานกว่าอ๋อครับหวานกว่าปกติเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วก็กินหวานครับแสดงว่าเบอร์4นี่หวานกว่าทุกเบอร์เลยเบอร์4กินแล้วปึ๊บเลยปึ๊บเลยโอเคน่าจะเฟิร์มสวิตเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่ชิมเขาก็บอกว่าเบอร์4หวานมีบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบหวานมากเขาก็จะชอบแต่คนเนาะใช่ใช่ใช่มันก็บางคนชอบแป๊บตี้บางคนชอบโค้กครับผมไม่ก็ใครไม่ได้ครับโอเคมีเฉลยไหมครับเรื่องไม่มีครับมีเป็นความต้องการอยากรู้อย่างเดียวว่าชอบเบอร์ไหนอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนครับโรงเรือนนี่ข้างในมีอะไรนะครับเนี่ยแตงโมและเมลอนอ๋อแตงโมและเมลอนนะครับใช่ครับครับ2จะเป็นระบบ IoT ครับ IoT คืออะไรนะครับชื่อเต็มคือ Internet of Things ครับผมใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการควบคุมอุปกรณ์มันจะมีแอปพลิเคชันนะครับดูนี่ๆแอปพลิเคชันครับผมที่เราใช้ควบคุมครับควบคุมระบบต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะจะมีเซ็นเซอร์ในนี้ทั้งหมด3จุดครับครับผมก็คือ1คือกล่องสีขาวครับผมกล่องสีขาวนู่นข้างบนนู่นครับผมข้างบนนู่นนะครับครับ2ก็คือ
เซ็นเซอร์ในถุงดินครับตัวสีเขียวเซ็นเซอร์ในถุงดินมีทุกถุงเลยเหรอครับไม่ทุกถุงครับอ๋อบางถุงใช่ครับเป็นบางถุงครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นถุงดินอีกถุงหนึ่งครับถุงหนึ่งอ๋อมี3จุดใช่ครับเอาไว้ทำอะไรครับเซ็นเซอร์ทั้ง3จุดนี้เซ็นเซอร์ตรงนี้จะเก็บ3ค่าครับผมครับผมจะเก็บเป็นอุณหภูมิครับผมอุณหภูมิความชื้นครับความชื้นแล้วค่าแสงครับค่าแสงครับผมสามค่าครับนะครับนี่คือส่วนของเซ็นเซอร์ครับผมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนในการควบคุมครับเดี๋ยวผมจะลองปิดหมอกให้ดูครับผ่านเป็นหมอกครับผมนะครับที่หมอกพ่นออกมาเนี่ยนะครับผมใช่ครับเห็นไหมว่ามันจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงนี่เปิดแล้วนะครับผมครับผมคือเขาจะตั้งออโต้แต่อันนี้คือเราเมนูปิดก็ได้จริงๆระบบมันสามารถตั้งเป็นเวลาก็ได้ครับแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการจัดการการปลูกของเราได้ใช่ครับอ๋อนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติ้งนะฮะใช่ครับIoT นะครับผมวิธีการจัดการการปลูกในโรงเรือนนะครับนะครับต่อไปนะครับโซน5นะครับผมเดี๋ยวหาคนแนะนำก่อนนะครับตอนนี้เริ่มหลงโซนแล้วครับมั่วหมดแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้อันนี้คือคำลักษณะแบบเป็นสะพานแขวนนะครับไปยาวไปอย่างนี้นะครับผมนะครับมีเนี่ยครับถั่วฝักยาวก็มีนะครับนี่นะครับถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับถั่วฝักยาวสีม่วงนะครับนี่ครับเป็นสีม่วงนะครับก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปเรื่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระเจี๊ยบใช่ไหมครับกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะครับอ่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหาเจ้าหน้าที่ไม่เจออ่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับผมนะครับโซนทั้งหลายตรงเนี้ยโซน9อ่ะโซนอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับซุ้มข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดม่วงนะครับผมข้าวโพดม่วงนี่ครับข้าวโพดสีม่วงนะครับนี่น่าปลูกนะครับผมนะครับสวยไปหมดเลยนะครับก็ต้องมาชมเองนะครับมาเยี่ยมชมนะครับผมนะครับสิบปากว่าไม่เท่ามาดูเองนะครับหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอแล้วครับเนี่ยเจ้าหน้าที่กลับไปไหนหมดแล้วนะครับก็คือเดินจนเพลินนะครับเนี่ยจะค่ำแล้วนะครับผมนะครับนะครับผมวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมนะครับมาเดินเที่ยวชมนะครับงานฟิลด์เดย์ของสอนแดงนะครับรอบปฐมทัศน์นะครับรอบสื่อมวลชนนะครับถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ครับใครมีเวลาว่างนะครับก็อย่าลืมแวะมานะครับผมนะครับถ้าใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่เกษตรไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่เกษตรครับสวัสดีครับ